โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นบิววิเชียนให้ดูนะครับหรือว่าปีศาจทะเลทรายทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี้ผมเลี้ยงด้วยไฟฟูลสเปกตรัม 100% ให้ดูแล้วก็จะมีอีกโรงเรือนเล็กๆอีกอันนึงพื้นที่มันจำกัดเนาะไม่ได้โดนแสงธรรมชาติเลยให้ดูมีคนถามว่าสามารถใช้ไฟปลูกต้นไม้เลี้ยงได้ตลอดไหมก็อย่างที่เห็นครับตั้งแต่พอเมล็ดเลยครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ใช้ไฟ 100% การเปิดปิดผมก็เข้ามาทำงานก็เปิดครับประมาณสัก9โมงแล้วก็ปิดสักประมาณทุ่มหนึ่งครับก็คือเหมือนก็ตีว่าเวลารวมก็ใกล้เคียงกับแสงแดดปกติเดี๋ยวมาอัปเดตต้นปีศาจทะเลทรายดูกันก็ยังมี4ต้นเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะย้อนแสงนิดหน่อยจะมองไม่ค่อยชัดก็ยังอยู่ครบทั้งหมดอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนสิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดหนึ่งเดือนกว่าใช่ไหมเจ็ดเดือนสิบสองก็ตีว่าห้าสัปดาห์หกสัปดาห์ประมาณนี้เดือนครึ่งก็ได้ไซนี้แล้วต้นนี้จะเป็นต้นที่โตที่สุดครับใบแท้ก็ยาวประมาณสักสองเซนตอนนี้การลดน้ำก็คือจะเว้นช่วงห่างขึ้นครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งลดทีหนึ่งแต่การลดน้ำผมก็คือใช้กระถางจุ่มน้ำเอาจุ่มการสังเกตง่ายๆผมก็เขี่ยเนี่ยครับเขี่ยหินภูเขาไฟดูแล้วก็ดูดินข้างล่างว่ายังมีความชื้นอยู่ไหมซึ่งหนึ่งอาทิตย์ก่อนลดน้ำเนี่ยก็เช็คดูก็ยังมีความชื้นอยู่ครับแต่ว่าความชื้นเขาก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ลดน้ำไปก็เราจะค่อยๆลดยืดระยะเวลาในการลดน้ำลงเรียกว่าอะไรยืดระยะเวลาในการลดน้ำมากขึ้นหาลดความชื้นลงเรื่อยๆครับแต่จะไม่ปล่อยให้แห้งนะครับต่อไปครั้งต่อไปอาจจะ10วันก็หลักๆคือผมสังเกตทางกายภาพเป็นหลักเนาะคือสัก 3-4 วันเนี่ยตัวหินภูเขาไฟด้านบนเขาก็แห้งแล้วเราก็จะดูไม่ออกแล้วครับก็ด้วยน้ำหนักจับน้ำหนักดูก็ยังมีน้ำหนักอยู่แล้วก็ดูดินข้างล่างเอาสี่ต้นยังอยู่ครบเหมือนเดิมก็ถ้าผมว่าอีกสัก 2-3 อาทิตย์ก็น่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้ผมว่าก็ต้นก็แข็งแรงระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะพับค่อนข้างยากแล้วแต่ก็ต้องคุมเรื่องความชื้นนิดนึงอย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรแห้งครบทั้ง4ต้นครับโอเคเดี๋ยวว่างๆคลิปต่อไปน่าจะเป็นต้นโอเปอร์คุยลิคาเลียพาชิปัตจะมาดูโขดใกล้ๆดูครับว่าวิธีการสังเกตยังไงที่ผมบอกว่าโขดเขาระเบิดใหญ่ขึ้นแบบชัดเจนเลยถ้าคือในกล้องอาจจะมองมันผ่านอาจจะมองไม่ชัดแต่ผมจะบอกวิธีการสังเกตอีกทีนึงในคลิปถัดไปครับอันนี้สำหรับต้นปีศาจทะเลทรายก็จบให้ดูมันย้อนแสงอ่ะให้ดูชัดๆโอเคเห็นไหมชัดเจนโอเคครับ